แต่ว่าตอนหลังเนี่ยอาตมาก็คุยกับคณะนั้นเล่นๆว่าอาตมาอยากจะสร้างโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าโรงพยาบาลเขาสร้างใหญ่ในไต้หวันนะแต่ว่าโรงพยาบาลอาตมานี่ที่คิดว่าอยากจะสร้างเนี่ยไม่ได้สร้างเหมือนกับสวนดอกหรือว่าโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลอะไรนะที่โคราชที่มันใหญ่อะไรขอนแก่นอะไรที่มันโรงพยาบาลเขาสร้างตึกสร้างอะไรหลวงพ่อเขาสร้างอะไรที่มันมีตึกใหญ่ๆสูงๆไม่ได้สร้างทางด้านวัตถุแต่อาตมาคิดอยากจะสร้างเลยสร้างโรงพยาบาลที่อยู่ในใจคนในหัวใจคนในหัวใจคนเนี่ยสมมติว่าแต่มาสร้างไปแล้วอยู่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้คุณส้มมาเรียน1คนอะไรนะโปรตุเกสคุณแฟล1คนมาเรียนละแต่มาก็สร้างโรงพยาบาลได้1คนมาเรียนวิชาคุณรู้จะมาถ่ายทอดไปหลังจากนั้นอาตมาตั้งจิตไว้เลยตั้งแต่ปีค.ศ. 2007อยากจะสร้างโรงพยาบาลให้ใหญ่ที่สุดเลยทั่วประเทศไทย67จังหวัดตอนนั้นมี67จังหวัดก็แป๊บเดียวนะใช้เวลาประมาณ5ปีหรือ3ปีนะนักเรียนครั้งแรกก็ ไปสอนที่มเลยนะวสส.โอ้80คนก็ได้นะก็มาเปิดคอร์สตั้งแต่2007 2008 2009ประมาณ3-4รุ่นนะปีนึงก็ประมาณ 40-50 คนก็ประมาณ500คนนะทั่วประเทศไทยนะเหนือสุดนี่เชียงรายใต้สุดนี่ยะลานราธิวาสออกสุดกาญจนบุรีอุบลมีทุกจังหวัดเลยโอ้อาตมาก็ภูมิใจได้สร้างโรงพยาบาลนะที่จะมีลูกศิษย์ที่เรียนนวดไปแล้วเขาได้ไปช่วยบางคนก็เปิดคลินิกบางคนก็เปิดอะไรนะเปิดร้านนวดบางคนก็ทํางานในโรงพยาบาลอาตมาก็บางทีก็ทําที่บ้านบางคนก็ทำที่วัดบางคนก็สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นเนี่ยกับวันนี้ก็ตัวอย่างหมอรถเนี่ยไปแล้ว 4-5 คนนั่นไปอยู่บนวันนี้เป็นวันมาฆบูชาด้วยนั่นไปอยู่บนดอยเลยนะบนดอยพระ400พระบาท400แล้วก็เนี่ยไปนวดที่หมอรถนี่จะไปบ่อยมากนะตามวัดตามวาจะมีกิจศัพท์ออกเหนื่อยตามวัดนี่แหละเพราะว่าเป็นหมอที่ว่าเคลื่อนที่นะไม่ต้องปักที่อะไรนะรอให้คนไข้ไปหาอันนี้เราไปหาคนไข้ถึงที่เลยอยู่ในหุบเขาเนี่ยมีมือ2มือแล้วมีเตียง1เตียง2เตียงก็ไปช่วยคนได้แล้วก็ตั้งจิตไว้ปีคศ2006 2007นี่ได้เริ่มเปิดอบรมสร้างจนถึง2009ก็มีลูกศิษย์ภิกษุณีที่อินโดเห็นอาตมามาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกศิษย์ให้ญาติสำเร็จมากนะแล้วก็ญาติเอาไปทำงานทำเงินอะไรดีแล้วก็ไปช่วยเหลือคนด้วยแกก็อยากให้ตมาไปสอนให้ชาวอินโดพอไปที่อินโดปุ๊บ อะไรนะอินโดตมาพูดภาษาไม่ได้นะต้องพูดภาษาจีนต้องมีล่ามแต่นึกคิดใจเออเราจะพูดยังไงจะสอนยังไงภาษาอินโดก็เป็นหลับหูหลับตาสอนไป7วันพอสอนไปจบปุ๊บเนี่ยเอาทางอินโดก็ไม่รู้เขาก็เราก็ไปออกหน่วยถนนคนเดินแบบถนนวอลไลถนนอะไรเนี่ยถนนคนเดินใช้หน้าเท้าออกถนนเดินปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนมุงลุมแบบว่าเป็นร้อยสองร้อยเนี่ยคืนนั้นน่ะทำจากกระดูกไป200-200ทำให้ศาสตร์นี้คนติดใจมากนะเลยอินโดได้เริ่มเปิดตัวที่ปีคศ2009แต่มาก็พนมมือยกมือสาธุจะสร้างโรงพยาบาลทั่วอินโดนีเซียทั่วเอเชียตอนใต้สิงคโปร์มาเลเซียหลังจากนั้นมาปี2029เนี่ยก็เดินทางไปอินโดสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยบ่อยๆเลยแล้วก็มาศึกษาประวัติอีกโอ้โหอินโดนีเซียมี 20,000 กว่าเกาะเฮ้ยกูตายเลยเหนื่อยเลยเพราะอะไรนะ 20,000 กว่าเกาะนี่ไอ้เมืองไทย67จังหวัดนี่ยังไปง่ายเนี่ย 20,000 กว่าเกาะนี่เรียกเป็นเกาะด้วยเนี่ยโอ้โหสุดท้ายไปอินโดเดือนหนึ่งเนี่ยเวลาไม่พอใช้นะตั้งแต่เกาะจาการ์ตาจาการ์ตาสุราบายามาการ์ตามานาโดมาอะไรบางทีไปที่1 3วัน3วันเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยไม่พอสุดท้ายหลังจากเนี่ยปี2029เริ่มเปิดคอร์สสอนที่อินโดนีเซียตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,000-2,000 คนลูกศิษย์นะแล้วก็มีมูลนิธิหรือว่าที่ไปลงทะเบียนที่เป็นอะไรนะยายาซันมูลนิธิสมาคมเนี่ยอยู่3 1นี่เป็นไทโรแพคติกยายาซันอันที่2ก็เป็นตาหลงเทราปีชื่อตมาเกิดมาแตกมาจากไทโรแล้วก็ตอนหลังมาก็มีของอะไรนะยิปมันเทราปีหรือว่ายงชุนเทราปีถ้าเราเซิร์ชยงชุนเทราปีก็จะเป็นที่เราสอนเราเรียนกันนี่แหละตอนนี้ยิปมันเนี่ยที่เราดูหนังยิปมันกันเนี่ยนะ1-2-3แล้วก็ในอินโดเนี่ยเขามีสมาชิกเป็น 3-4,000 คนคนที่เป็นเรียนมาเรียนมวยยิปมันอ่ะสุดท้ายตอนเนี้ยต้องมาเรียนนวดจักรกระดูกด้วยที่
มีเนี่ยมีจริงเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่เป็นคนจริงดิแต่เขาเป็นหมัดมวยไงที่เป็นหุ่นแต่มาก็ชอบตอนนั้นแต่มาตั้งไว้แต่มาออกเล่นๆไว้เอ้าไปมาตอนนี้ค่ายมวยที่มันในอินโดนีเซียเนี่ยว่าประมาณเป็นลูกศิษย์ลูกเหลนหมดละตอนนี้ไปอินโดนีเซียเนี่ยเขามีสาขาประมาณ 4-50 สาขาแค่ไปแค่ยิปมันแค่นั้นเดินสายไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วล่าสุดนี่ก็มีของคุณแจ็คกี้คนหนึ่งที่มากาซ่าอันนั้นก็ไปตั้งชมรมของตัวเองโอ้ตอนนี้ก็ดังทีแรกก็มีแค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวจนผอมๆไม่แห้งตอนนี้นะโอ้โหหุ่นนี่อคอจะมาเลยนะแล้วก็ออกรถมีซื้อบ้านซื้อตึกได้ละแล้วที่ปาหลีตอนนี้ก็น้องพิสุนีก็มาตั้งนิวไทโรอีกล่าสุดกำลังมีปัญหาอยู่นะพี่สาวแกเป็นไทโรแฟกติกใช่ไหมน้องชายไปนิวไทโรแฟกติกขึ้นมาอีกแล้วก็อันนี้อาตมาก็ยังงงว่าไทโรนี่ลูกหลานเหมือนกับทานเนี่ยทีแรกมา2ตัวตอนนี้ออกเป็นมี4ตัวตอนข้างหลังบ้านนี่มี10ตัวนะ10ไข่นะไม่รู้จะออกมาหรือเปล่าจริงๆแล้วก็เหมือนกันที่อินโดนี่ถือว่าที่ไปเผยแพร่นะทั่วโลกเนี่ยอินโดนีเซียเป็นอันดับ2ของประเทศไทยที่ว่าคนเอาไปเรียนแล้วไปช่วยรักษาคนได้เยอะมากส่วนสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยก็สอนเหมือนกันแต่ว่ากฎหมายมันเข้มข้นไปประกอบต้องมีอะไรเลยก็ไม่ค่อยได้เรียนไปสอนไปไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากจะเอาใช้แต่ในครอบครัวนะมาเลเซียนี่ก็มาสอนตั้งแต่ JB ขึ้นมาถึงกัวลาลัมเปอร์มาลากาอีโปไปซาบ้าสารวัตไปหมดเลยก็เนี่ยประมาณ3ปีเหมือนกัน2009จน2013อาตมาโรงแรมโรงพยาบาลอาตมาก็ไปกระจายทั่วเอเชียพอมาปี2013เนี่ยเริ่มมีต่างประเทศมาเข้ามาเรียนคนไทยที่แต่งงานไปอยู่ต่างประเทศนิวซีแลนด์ยุโรปอเมริกาฝรั่งเศสมากันเยอะมากคอร์สหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณ5คนถึง10คนถ้าต่างประเทศมาเนี่ยจะมายิ้มเลยคอร์สนี้ไม่ต้องกลัวขาดทุนละได้กำไรเนี่ยเพราะเจ้าภาพเยอะสปอนเซอร์ใหญ่เยอะรอบนี้มามีคุณส้มมาคุณแววมาเนี่ยโหเดี๋ยวรถเบนซ์มาขายของก็เหมาหมดเลยแตงโมมาก็เหมาหมดเลยมาทุกรุ่นเลยมีแต่แจกของนะต่างประเทศเนี่ยเขาเงินเขาใหญ่เงินเขาหนากว่าเรานะเขาใช้แค่100 ปอนด์100 ปอนด์นิดเดียวนวด2วันก็ได้ละวันเดียวก็ได้ละไอ้เรานี่โหจะนวด 3,000 นี่บางทีต้องนวด3วันถึงจะได้นะเลยก็ต่างประเทศมาพอมาเรียนเสร็จปุ๊บอาตมาก็คิดเล่นๆนะเหมือนกับหยอกเล่นๆไปว่าเนี่ยคุณไม่ต้องมากันเยอะหรอกออกตั๋วเครื่องบินให้วีซ่าอาตมาก็แล้วกันเดี๋ยวอาตมาบินไปรุ่นนั้นเป็นรุ่น27พอดีนะของรอบที่แล้วรอบปีรอบแรกรุ่น27รุ่นเหมือนเราเนี่ยมีคุณยดามาจากนิวซีแลนด์เห็นอาตมาพูดคุยกันปุ๊บอาจารย์นิมนต์มานิวซีแลนด์เลยโอ้โหอาตมารีบรับปากเลยส่งวีซ่ามาส่งตั๋วเครื่องบินมาเลยเขาส่งมาปุ๊บจริงๆด้วยเขากล้าส่งแล้วมันก็กล้าไปเลยบินไปเลย3เดือนแต่อยู่แค่เดือนเดียวเวลาน้อยมากเพราะว่าตอนนั้นสายเดินสายเยอะไปสอนที่นิวซีแลนด์ทั้งรหัสชีวิตประมาณ30คนแล้วก็นวดจักระดูกด้วย30คนไปสอนที่วัดประทีปสอนปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะกลับเมืองไทยอยากจะอยู่นิวซีแลนด์เลยเพราะว่าประเทศมันสงบประเทศมันสวยงามประเทศมันเนี่ยแต่อยากมีลูกศิษย์ทางอะไรนะอังกฤษก็ไม่น้อยหน้านะโอ้ยเขาเชิญอาจารย์ไปที่โน่นพอดีพี่สาวก็ย้ายไปอังกฤษตั้งนานเลยก็พาโยมแม่เลยก็ไปอังกฤษแล้วเข้าไปยุโรปด้วยโอ้โหตอนนั้นยิ่งไปต่างประเทศนะปี13 14 15 16ยิ่งจะไม่อยากกลับเมืองไทยเลยนะติดใจทางโน้นละพอไปทางโน้นทางนี้ก็โอ้โหฮอตน่าดูทางนี้ก็สนใจอยากจะเรียนกันเยอะเลยเห็นอาตมาอันนี้พอดีช่วงนั้นก็นักเรียน3-4เดือนกลับมาสอนทีหนึ่งก็780เป็น100แล้วเก็บคอร์สแพงกว่านี้นะคอร์สประมาณ 8,000 ช่วงนั้นน่ะคุณ33 32เนี่ยประมาณ 8,000 แพงกว่านี้คนก็มาเยอะอีกอาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนหลังพอดีมีปัญหาทางราชการนิดหน่อยเพราะว่าคนมันเยอะนะเลยก็เรื่องภาษีเรื่องภาษีเรื่องอะไรปุ๊บเลยหยุดไปประมาณ2ปี2015นะ2015นี่หยุดไป2ปี16 17ทีแรกพอ16 15มีปัญหาปุ๊บเนี่ยเลยหยุดเลยท้อเลยแบบว่าใจนี่แหละทำดีที่สุดแล้วทำไมไม่เห็นคนเห็นใจทำดีที่สุดแล้วอะไรเนี่ยทำแล้วก็เหนื่อยมากมากเลยตอนนั้นเลยว่าต่างประเทศนี่มีแต่คนจะเชิญไปนะแต่เมืองไทยนี่ไม่ยอมให้ถ่ายทอดไม่ยอมให้อะไรจะมาเลยท้อเลยว่าไม่อยู่แล้วเมืองไทยจะไปทางยุโรปไปอเมริกาก็มีหลวงพ่อท่านเชิญไปที่ฮาวาย
ปี16พอไปฮาวายปุ๊บก็ติดใจฮาวายมาเป็นคนที่ติดใจง่ายนะคนใจง่ายไปที่ไหนปุ๊บนี่โอ้ขอมีข้าวกินมีอากาศดีๆมีที่พักที่ดีๆปุ๊บนี่ไม่อยากจะกลับมาเมืองไทยแล้วแต่ไม่ได้เพราะว่ายมแม่ยังอยู่ไม่กลับมาเมืองไทยไม่ได้ต้องมาดูลมแม่มาแวะหายมแม่แล้วก็ไปอเมริกาปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปเจอปู่เนนคำถ้าปู่เนนคำนี่น่าจะรู้จักกันนะเคยได้ยินไหมโอ้ปูเนนคำเนี่ยไปเจอกันที่ข่าวปูเนนคำตอนนั้นออกนะตมาก็อยู่ข้างๆท่านเหมือนกันเสร็จแล้วตมาก็ไม่รู้จักก็เห็นแต่ในโซเชียลแต่แล้วท่านเดินมาปุ๊บตมาก็เนี่ยนี่รู้จักไม่รู้จักเลยจริงหรือเปล่าเนี่ยเปิดดูเนี่ยอ้าวองค์จริงเนี่ยปูเนนคำเนี่ยเสร็จแล้วตมาเลยสงสัยตมาเลยก็ไม่ได้ก็นั่งคุยกับท่านแล้วก็เกรงใจนั่นเป็นปู่หรือว่าแก่กว่าเราจริงไม่จริงเราเสิร์ชดูในกูเกิลวันเดียวเฮ้นี่มันหนุ่มกว่าเราเนี่ย1979เราเกิด1973เฮ้ยมันเป็นน้องเราอะในใจนะยิ้มเราเป็นพี่มันไม่ใช่ปู่เรานะในใจนะหน้าแก่กว่าเห็นอาตมาเขียนเขียนอะไรอาตมาว่าดูรหัสชีวิตเอาดูให้หน่อยสิแกบอกให้อาตมาดูให้เสร็จแล้วอาตมาก็ถอดรหัสให้แกถ้าอีกในศาลาเขาก็เสียงมันดังนะมันอยู่ในศาลาเดียวกันแต่อาตมาอยู่หัวมุมเสียงมันดังเสร็จแล้วท่านเลยก็ว่าเอาไปในห้องออฟฟิศเลยก็อุ้มเชิญตมาเป็นในออฟฟิศพี่วัดเช้าเพราะว่าออฟฟิศนั่งคอยกันนะ3ชั่วโมงนะตั้งแต่6โมงจนถึง3ทุ่มโอ้เลยสนิทกันเลยนะโอ้แกศรัทธาตัวเลขนี่มากเลยว่าตมาก็ไม่รู้จักแกเท่าไหร่แต่ทำไมอ่านออกตั้งแต่แกเนี่ยเจอจนประสบปัญหาชีวิตหรือว่าโอ้โหตอนนี้แล้วนอนไปที่อเมริกาเนี่ยแล้วติดใจเลยเชิญตมาไปเกาะใหญ่นะเกาะที่แกอยู่ที่บนดอดดอยเล็กเอ็มสนอนเดี๋ยวก็ไปอยู่ที่นั่น3เดือนไปอยู่กับแก3เดือนพอหลังจากนั้นกลับมาอะไรนะกลับมาอะไรนะกลับมาฮาวายตอนนั้นก็ยังใกล้ๆมีปัญหาแล้วนะเพราะว่าแกเริ่มออกสื่อออกข่าวเลยเสร็จแล้วพอกลับมาฮาวายปุ๊บอีกวันหนึ่งแกก็โดนจับพอดีเสร็จแล้วโดนจับพอดีเสร็จแล้วตมาก็ต้องกลับไปขึ้นศาลกับแกด้วยนะไปช่วยสำรวจไปช่วยเชียร์นะแต่ตมาไม่มีลูกติดในข่าวด้วยเสียดายรอดมาถ้าติดในข่าวก็ยุ่งเลยกันเลยแต่ตมารู้จักท่านนี่หลังมีปัญหาเลยนะก่อนมีปัญหานี่ตมาไม่ได้แบ่งสมบัติมาถ้าก่อนมีปัญหานี่ตมาได้แบ่งสมบัติมาหน่อยก็ดีแต่สุดท้ายก็เนี่ยทุกอย่างมันก็กรรมต้องรับผิดชอบเองเนี่ยไปอเมริกาปุ๊บเนี่ยก็โอ้โหสนุกเหมือนกันหลังจากนั้นตมามีเนี่ยประมาณ 1-3 ก็อธิษฐานจิตก็จะมีสร้างโรงพยาบาลทั่วเลยนะทางออสเตรเลียทางนิวซีแลนด์16ก็ไปเลยนะอธิษฐานอยากจะมีทั่วอเมริกานี่แหละแล้วตอนนี้อาตมาเหลืออีก3ทวีปที่ยังไม่ได้ไปแอฟริกาใต้กับอเมริกาใต้แต่มันก็ยังไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะเหมือนกันจะไปแอฟริกาเอิ้นจากอเมริกาใต้บราซิลมีลูกศิษย์เจอกันที่อเมซอนเจอกันตั้งแต่16ละจะไปส่งขึ้นไม่ได้ไปสักทีเดี๋ยวมีโรคระบาดได้มีโรคโควิดได้โรคอะไรตอนหลังเนี่ยมาเจอคุณอีดิโก้ละประมาณ16จนถึงเดี๋ยวนี้เกือบ9ปี10ปีดีเอโก้ดีโก้ใช่มั้ยดีโก้ใช่ตอนนี้ดีโก้ชวนไปละเห็นมั้ยมันแสดงว่าขึ้นเรา9ปีที่เราจะส่งแล้วเราจะไปบาซินไปอะไรนะไปที่อเมซอนอะไรเนี่ยนะสุดท้ายไหมมันขึ้นมา9ปีเนี่ยจะได้ไปปลายปีนี้เราจะได้ไปละเราจะออกตัวเครื่องบินให้แล้วให้ก็นี่แหละบางทีทุกสิ่งอย่างเนี่ยจะมาเลยว่าเอ๊ะกับรหัสชีวิตกับอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะเราอธิษฐานจิตเราอยากจะทำเราจะไปให้ไปอะไรปุ๊บเราไม่ต้องคิดอะไรยิ่งเราจะไปไหนไปให้เนี่ยคนจะอาจารย์มีเวลามาเมื่อไหร่ขนาดละแต่ถ้าเราจะไปเอาเนี่ยเขาว่าอาจารย์เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันรอมีสตังค์ก็ออกตัวให้แต่ว่าเราจะไปให้ปุ๊บเนี่ยเขาอยากจะให้เราไปเลยตอนนี้มีหลายประเทศนะไม่ว่าที่อัมสเตอร์ดัมก็เมื่อวานก็โทรมาเขาจะบินมาเรียนก็ตัวเครื่องบินแพงเขาว่าจะออกตัวเครื่องบินให้ตมาจะออกวีซ่าให้ตมาตมาก็เกาหัวอีกหมอไก่ก็บอกว่าให้ไปเขมรหมอไก่นี่ไปทางเขมรลาวจีนตมาก็ไม่มีเวลาเนี่ยบางทีใจเนี่ยอยากจะไปนะใจนี่ไปถึงแล้วแต่กายนี่ต้องจัดเวลาหน่อยนะปีนี้เดี๋ยวหลังจากเสร็จคอร์สนี่เดี๋ยวคงจะวางแผนระยะยาวทั้งปีแล้วนะเดี๋ยวไปลาวเขมรเอาปีละประเทศพอละอีก10อีก7อีก8เดือนอีก3อีก7ประเทศแต่ไม่ได้อาจจะมากกว่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยบางจิตเราคิดนะเราคิดอยากจะให้เราอธิษฐานจิตอยากจะสร้างโรงพยาบาลอย่างไรตอนนี้มีทั่วโลกแล้วนะเริ่มจะทั่วโลกแล้วเหลือแอตแลนติกกับอะไรนะ
แอฟริกาแอฟริกานี่ก็มีคนละนะมีคนไปชื่อสายาหมอ VIP หมอ VIP นี่โอ้โหแบบว่ามาเรียนเนี่ยนวดก็ไม่ได้จักกระโดดก็ไม่ได้รหัสชีวิตก็ไม่ชำนาญเท่าไหร่แต่แกได้ข้อคิดอันเดียวอันที่เราอะไรนะคิดบวกนะแกว่าแกจะนวดเจอแต่คนดีๆคนแต่มีกระตังคนแต่มีจิตเมตตาถ้าให้ติ๊กเยอะๆเจอแต่คนรวยเจอแต่มหาเศรษฐีแกที่แรกอยู่ร้านนวดคนอันเนี้ยนวดไปนวดมาโอ้โหมีคนแขกที่มานวดติดใจออกตัวให้แกบินทำไมถึงซื้อหมอ VIP ก็นั่งเฮลิคอปเตอร์เป็นนวดรองนายกนายกนวดภรรยาครอบครัวนายกอะไรเนี่ยเดี๋ยวนั่งเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวนั่งเจ็ตเพราะว่าแอฟริกาใต้เนี่ยมันไอ้คนรวยรวยก็รวยสุดท็อปเลยไอ้คนจนก็จนแบบติดดินเลยที่จริงแกว่าโอ้สักวันเนี่ยจะพาจะมาไปแต่มาก็เตรียมใจรอวันนั้นอยู่นะเมื่อไรจะถึงไม่รู้นั่งเจ็ตแอร์ไปนวดนี่เป็นยังไงบ้างนะแต่ตอนหลังนี่เริ่มเห็นแล้วนะเริ่มเจอหลายๆที่เราไปเนี่ยก็เริ่มแต่ยังไม่ถึงกับนั่งจัดแอร์ล่าสุดนี่ทางเลยนะอาลงอาลับโอมานก็เริ่มมาจะไม่แน่อนาคตเนี่ยถ้าไปทางแล้วก็ประเทศที่พัฒนาประเทศที่มันปอน้ำมันนี่น่าจะมีอยู่นะผมจะได้ไปนั่งเครื่องบินเป็นนวดบนเครื่องบินเป็นนวดบนจัดแอร์นะฮะโทรมาสักค่าสองค่าโอเคนะที่จริงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายมีแรงบันดาลใจให้กระตุ้นสังเกตครอบครัวตมาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกระดูกหมดยันเพาะยันตั้งแต่ยมพ่อเนี่ยข้อเคล็ดตมาจะทำยังไงเลยอยู่เมืองไทยตอนนั้นอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์แล้วพี่ชายไปเตะฟุตบอลขาหักหลานตมาเนี่ยลูกพี่สาวที่อยู่เนี่ยใกล้ๆเนี่ยชื่อบุญเสริมเสื้อดีอันมันเอารถลงประมาณ20ครั้งกระดูกตรงไหนไม่มีหักนะข้อเท้าก็หักขาก็หักตรงหักหมดอ่ะมืออะไรโอ้หน้าตาเนี่ยเป็นแต่รอยแผลแต่มันไม่ตายนะเพราะชื่อมันชื่ออะไรชื่อบุญเสริมบุญเลยเสริมตลอดเลยบางทีสลบไป7วันอ่ะตมาเลยบอกพี่สาวว่าปล่อยมันตายไปเถอะไม่ต้องช่วยมันแล้วตมาว่าเพราะว่าช่วยมันไปก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าสุดท้ายมันรอดมันจริงๆโอ้ยตมาก็โอ้ดวงมันแข็งจริงๆรู้สึกจะเป็นมีรหัส224ด้วยเนี่ยดวงมันนี่20ครั้งเนี่ยยิ่งกว่าแมว9ชีวิตอันนี้แมวน่าจะ10ชีวิตหรือว่า18ชีวิตเลยนะรอดตายมาวิกฤตเพื่อนมันตายไปหลายคนนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ปุ๊บแล้วก็ไม่รู้ว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไอเราเป็นหมอจากกระดูกดูแลกระดูกเนี่ยไอทางข้างบนเขาก็ให้ญาติพี่น้องเราเนี่ยคนนั้นกระดูกหักกระดูกร้าวกระดูกอะไรเราก็ต้องมารักษามาดูแลต้องเอาคนดูแลใกล้ตัวกันแต่ตมานี่รอดมาตลอดนะตมานี่วันนี้ที่รอดมานี่หนึ่งน่าจะเป็นพระก็ขับรถไม่เร็วเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์ก็ขับไม่เป็นก็เคยขับมอเตอร์ไซค์ลงแล้วแต่ไม่แค่มือถลอกปอกเปิดแค่นั้นรถคว่ำนี่เขาขับแต่ตัวเองขับนี่ก็เฉียดไปเฉียดมานะมันก็ไม่มีอะไรนะแต่บางทีก็ต้องระวังนะความอย่าประมาทโอเคนะเช้านี้เราก็คุยเรื่องแรงบันดาลใจนะอาจจะไม่แน่อาจทุกคนเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างให้มันกระตุ้นกันถ้าไม่มีแรงอะไรมากระตุ้นก็ทำก็ไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะเรียนไปก็ไม่ได้นะมันต้องมีอะไรกระตุ้นบางครั้งเนี่ยตัวเองเนี่ยต้องเจ็บปวดเลยตัวเองเนี่ยบนฟ้าบนบกอะไรรถ2ล้อ3ล้อ4ล้อไปหมดก็เลยทำให้กระดูกตัวเองเนี่ยคดในอันหนึ่งตอนจะมาอายุ15-16ก่อนไปไต้หวันเนี่ยมีในเขาเรียกทุดงควัตอาตมาก็ชอบนะชอบสายพระป่าเราก็ฝึกทุดงควัตทุดงควัตนี่มันมี13ข้อนะแต่อาตมาไม่ได้ฝึกทั้ง13ข้อนะนอนใต้ต้นไม้แบบอะไรนะคุณสุพรอะไรเนี่ยนอนไม่นอนอันนี้กลางแจ้งกินมื้อเดียวอะไรเนี่ยเมื่อก่อนก็อันไหนทำได้ก็ทำบ้างแต่ไม่ได้อยากกินมื้อเดียวนี่ก็ประมาณอยู่หลายปีอยู่ตอนเป็นเนรตอนอยู่เมืองไทยนี่ก็กินมื้อเดียวแต่ตอนหลังเนี่ยไอ้ข้อวัดที่จะมาหนักๆเนี่ยที่แบบว่าอะไรนะที่จำได้นี่จะถือแบบว่าเป็นหลักการเลยคือว่าข้อสุดท้ายเนฉันทิกเนฉันทิกเนฉันทิกนี่คือว่ายืนเดินนั่งไม่มีนอนพงศ์ดีอริยบท4เนี่ยยืนเดินนั่งนอนแต่สุดงควัตเนี่ยเขาไม่มีนอนแต่มาเห็นพี่เนนแต่มาพี่รุ่นพี่คนไหนไม่นอนนี่โอ้โหนั่งหลับเนี่ยจะชิกนี่โอ้โหญาติโยมรักศรัทธาแรง
แล้วก็มีคนศรัทธาแรงมีคนกราบมีคนไหว้อยากได้เลยลูกเนนบอกเลยโอ้โหตมาเห็นพี่เนนเขาได้ของดีๆทั้งนั้นเลยตมาก็เลยฝึกบ้างฝึกเนสันชิกมาพอฝึกเนสันชิกนั่งปุ๊บซ้ายขวาไม่มีใครเห็นแล้วว่ากูเอาแล้วมันไปแล้วมันก็เดี๋ยวตื่นมาอ้าวเขาไม่เห็นแล้วแล้วก็งอต่อแต่มันคือว่านั่งอยู่นี่แหละแต่หลังมันไม่เอนไปนอนไปกับพื้นนั่งอยู่ทำอย่างเงี้ยฝึกอยู่ประมาณ10ปีตั้งแต่อายุ16 17จนถึงประมาณ20 28เกือบ30จนทำให้กระดูกตมาเป็นเหมือนกับของเลยนะกระดูกคดตัวเฮดเลยอาจารย์เลยบอกตมาว่าถ้าคุณไม่ไปนอนเนี่ยคุณนั่งหลับอยู่เนี่ยคุณไม่ต้องมาหาฉันหรอกขี้เกียจจัดให้เดี๋ยว 2-3 อาทิตย์ก็โผล่หน้ามาแล้ว 2-3 อาทิตย์ก็โผล่หน้ามาอาจารย์เลยเบื่อเลยว่าต้องไปนอนพระพุทธเจ้ายังเดินเดินนั่งนอนเลยหลังจากนั้นมานอนปุ๊บตมาก็กระดูกก็ตรงยืดตัดอะไรดีตรงหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยไปหาท่านนี่แหละบางทีเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยมันต้องป่วยกันนะต้องป่วยกันแล้วหาวิธีรักษาเมื่อหาวิธีรักษาแล้วก็ต้องรักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นได้แล้วก็ต้องถ่ายทอดให้คนอื่นมีความรู้ด้วยไปถ่ายทอดต่อไปนะโอเคนะเช้านี้เราก็คุยแรงบันใจความเป็นมาพอละเดี๋ยวเราไปหันหน้าไปทางโน้นไปเราไปสาธิตทบทวนแล้วจะไปสอนที่ท่าเก็บตกท่าตุรกีท่าพม่าถ้าไทยถ้าอะไรเรามาวิเคราะห์กันอันนี้โอเคมุกไปที่นนท์เลย